สวัสดีคะ่ะโมดูลที่14จะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถนำประยุกต์มาประยุกต์ใช้งานได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้การประมวลผลแบบกริดนะคะการประมวลผลแบบกริดเป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์แต่ละตัวที่มีความสามารถในการประมวลผลสูง หลายเครื่องมาทำงานเชื่อมต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่ต้องอาศัยความละเอียดในการคำนวณที่ซับซ้อนโดยจะมีรูปแบบการประมวลผลลักษณะที่เป็นการกระจายตัวออกไปเป็นส่วนๆเพื่อไปใช้ประมวลผลไปยังหน่วยประมวลผลในแต่ละหน่วยที่กระจายกันอยู่ผ่านเครือข่าย ภาพนี้จะแสดงถึงแบบจำลองทั่วไปของระบบการประมวลผลแบบกริดซึ่งลักษณะของแต่ละกริดจะประกอบด้วยเป็นคลัสเตอร์ในแต่ละคลัสเตอร์ซึ่งในแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ลักษณะของอเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเสมือนหรือ Virtual o r n i z i z i t n นะคะโดยแต่ละโดยจะทำหน้าที่ในการติดต่อกับคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์และยังทำหน้าที่ในการติดต่อกับซ u เปอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ภายในคลัสเตอร์ด้วยกันและยังเกี่ยวข้องกับระบบการเก็บข้อมูลนะคะและรวมถึงในส่วนที่เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม และในแต่ละคอสเตอร์จะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารร่วมกันใช้งานทรัพยากรต่างๆร่วมกันได้ต่อมาสถาปตัตยกรรมแบบกริดสถาปตัตยกรรมแบบกริดนะคะสามารถเรียงต่อกันโดยจะแบ่งเป็นระดับชั้นของการบริการนะคะโดยภาพ ก็ไก่จะเป็นการเรียงต่อของระดับชั้นของกริดบริการในลักษณะที่เป็น stack โดยเปรียบเทียบกับแบบจําลองที่เป็น protocol TCP/IP นะคะโดยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นประยุกต์หรือระดับชั้นแอปพลิเคชันซึ่งก็จะเสมือนกับระดับชั้นแอปพลิเคชันในแบบจําลอง protocol TCP/IP และในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบริการทรัพยากรบริการการติดต่อเชื่อมต่อก็จะเกี่ยวข้องกับ ระดับชั้นขนส่งในระดับชั้น TCP หรือว่าการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเครือข่ายซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระดับชั้นเน็ตเวิร์กในโปรโตคอล IP หรือ Grid Fabric จะเสมือนทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างลิงก์เชื่อมโยงกันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแบบจำลองโปรโตคอล TCP/IP รายละเอียดของการเรียงต่อระดับชั้นของกลิดบริการในแต่ละระดับชั้นนะคะระดับชั้นประยุกต์หรือระดับชั้นแอพพลิเคชันจะทําหน้าที่ติดต่อกับระดับชั้นบริการในชั้นถัดไปคือระดับบริการรวบรวมบริการรวบรวมจะทําหน้าที่รวบรวมระดับรวบรวมการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะโดยจะ สนับสนุนกับระดับชั้นบริการทรัพยากรเพื่อให้กริ่ในแต่ละกิจสามารถเชื่อมต่อกันใช้ทรัพยากรร่วมกันได้โดยมีระดับชั้นบริการเชื่อมต่อจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรต่างๆโดยระดับชั้นบริการเชื่อมต่อจะทำหน้าที่ติดต่อกับกลุ Fa เฟ布릭ซึ่งกลุ Fa เฟ布릭จะทำหน้าที่ในการให้เป็นทรัพยากร ต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนให้กับระดับชั้นบริการได้ใช้งานเช่น g r i ดเฟ b บริจะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทำงานค่ะระบบการประมวลผลแบบ Grid นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มในการคํานวณน,นะคะแต่ลักษณะของการประมวลผลแบบคราวเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานะคะจะเป็นจะมีแนวคิดของการประมวลผล แบบคลาวคือใช้งานด้านสารสนเทศโดยการใช้คอมพิวเตอร์หลายๆตัวมาทำงานจากต่างสถานที่กันนะคะเพื่อทำงานให้ประสานกันในการให้บริการโดยระบบบริการคลาวจะแตกต่างจากกริดตรงที่ว่าเป็นบริการเป็นการเน้นการให้บริการด้านสารสนเทศนะคะโดยจะแบ่งไปเป็นการบริการในการใช้ซอฟต์แวร์ในการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ เป็นการใช้งานที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆของผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยจะเน้นเกี่ยวข้องกับบริการต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่ระบบคลาวแตกต่างจากระบบกริดนะคะโดยระบบคลาวเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกการประมวลผลในลักษณะต่างๆเลือกจํานวนทรัพยากรได้ตามความต้องการของการใช้งานนะคะและสามารถเข้าถึงข้อมูลบนคลาวได้จากทุกที่ทุกเวลาอันนี้เป็นหัวใจสําคัญของระบบการประมวลผลแบบคลาวนะคะ ต่อมาลักษณะการประมวลผลแบบคลาวด์นะคะก็คือการให้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะการให้บริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปนะคะซึ่งทําให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาดังแสดงในภาพการประมวลผลแบบคลาวนะคะแบบจําลองของการบริการคลาวที่เรียงตามระดับชั้นนะคะโดยภาพแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่ ผู้ใช้งานหรือ client นะคะในคลาวดสามารถติดต่อกับระบบบริการซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นระบบบริการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์ซอฟต์แวร์แอสเซอร์วินะคะต่อมาถ้าในส่วนที่เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์วินะคะและต่อมาถ้าเป็นบริการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานหรือ infrastructure ก็จะเป็น Infrastructure as a Service หรือ IaaS ะะโดยในแต่ละบริการจะมีรายละเอียดอธิบายต่อไปในสไลด์ถัดไปค่ะตัวอย่างในภาพนี้จะเป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่ให้บริการในแพลตฟอร์มซึ่งจะมีการใช้งานเ,ออเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือลักษณะของ Google App Engine นะคะลักษณะของบริการ Google ก็อย่างเช่นเราใช้งาน Gmail นะคะใช้งานบริการของ Google ในลักษณะต่างๆลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นการให้บริการแบบแพลตฟอร์มนะคะ ันนี้เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มต่อมาลักษณะของบริการต่างๆเมื่อนามาเปรียบเทียบกับโดยปกติที่เราใช้งานในบริการที่เป็นเราจะต้องอลงทุนในเกี่ยวกับการดูแลระบบผู้ให้บริการและผู้บริการผู้ใช้งานนะคะหรือว่าเ e r ร์ฟเวอร์แอนดนะคะในภาพนี้จะเป็นการเปรียบเทียบการจัดการดูแลระบบ ะะของบริการคลาวดในลักษณะต่างๆคือในลักษณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะหรือ IaaS ลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มหรือว่า PaaS ลักษณะที่เป็นซอฟต์แวร์หรือว่า SaaS นะคะโดยเปรียบเทียบกับบริการที่เรียกว่า on premise on premise ก็คือลักษณะที่ผู้ใช้งานจะต้องลงทุนทั้งหมดนะคะ อุปกรณ์ลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการทั้งหมดด้วยตัวเองนะคะดังแสดงในภาพนะคะคือผู้ใช้งานจะต้องดูแลทั้งหมดแต่ใน,นลักษณะที่ถ้าเราตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะใช้งานบริการของอาทางโครงสร้างพื้นฐานหรือ infrastructure เราสามารถที่จะ ติดต่อขอใช้บริการนี้ผ่านร,ระบบคลาวดนะคะในบริการ AIaaS โดยที่ผู้ใช้งานจะดูแลในบางส่วนนะคะไม่ต้องดูแลทั้งหมดและในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนั้นนะคะจะดูแลระบบต่างๆโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Infrastructure นะคะดังแสดงในบริการของ PAS เช่นกัน บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนะคะนั่นหมายความว่าผู้ใช้งานจะดูแลในส่วนของแอปพลิเคชันของตัวเองข้อมูลของตัวเองโดยที่ในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการหรือว่า OS อนะคะ m i ดเด e w a ว e หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ระบบจัดเก็บนะคะเราสามารถใช้บริการของแพลตฟอร์มได้นะคะโดยผู้ใช้งานก็สามารถที่จะลงทุนในเฉพาะบางส่วนได้ นะคะไม่ต้องดูแลทั้งหมดนะคะต่อมาในบริการที่เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ as a Service หรือว่า SaaS นะคะในการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ในกรณีที่ผู้ใช้งานอาจจะไม่ถนัดในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยต้องการที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ชนิดใหม่ๆ ะะโดยที่เราไม่ต้องดูแลลงทุนระบบทั้งหมดแต่เราต้องการเป็นผู้ใช้งานแล้วก็สามารถเข้าใช้งานบริการที่เรียกว่า SaaS ได้โดยผู้ให้บริการจะดูแลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ท,ทั้งหมดที่เราต้องการนะคะต่อมาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันนี้นะคะก็คือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งหรือที่เรียกว่า IoT นะคะ IoT คืออะไร IoT หมายความว่าอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกันในเครือข่ายคุยกันได้ระหว่างอุปกรณ์นะคะโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายไม่มีสายนะคะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะพูดถึงเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้นอาจจะเป็นพาหนะยานพาหนะสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือสิ่งของอื่นๆซึ่งจะมีระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวเข้าไปนะคะเพื่ออะไรอุปกรณ์นี้จะทําหน้าที่นะคะจะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ขนาดเล็กเพื่อทำหน้าที่ควบคุมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นเซนเซอร์นะคะและอุปกรณ์การประมวลผลขนาดเล็ก เพื่อให้อุปกรณ์แต่ละชนิดสามารถติดต่อกันได้นะคะติดต่อกับพาหนะได้ติดต่อกับสิ่งปลูกสร้างที่มีการฝังตัวระบบนี้เข้าไปนะคะและมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายนะคะโดยในลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีการฝังตัวนะคะนี้จะสามารถที่จะเก็บบันทึกข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสารผ่านกันได้นะคะ และยังสามารถตอบสนองนะคะแล้วก็มีการใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะคะอันนี้คือนิยามของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่อมาเราจะดูว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมีการนำไปใช้งานในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นในการในการพัฒนานำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการฝังตัวอยู่ใน ใน,ใ,นในสิ่งปลูกสร้างในยานพาหานะหรือในอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ร่วมกันนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องการนำมาใช้เนี่ยเพื่อให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะเราจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ชุมชนเมืองเนี่ยมีความที่จะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะโดยมีคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ะะจะทำยังไงให้เมืองน่าอยู่ขึ้นนะคะสอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นมีการโดยมีหัวใจสำคัญคือเราจะทำยังไงเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่นะคะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยการที่จะใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีการเชื่อมโยงผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกัน ะะบุรงาการผ่านระบบสื่อสารสารสนเทศเพื่อให้มีการบริหารจัดการในการใช้งานทรัพยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตัวอย่างในลักษณะถัดไปก็คือบ้านอาัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมนะคะสมาร์ทโฮมเนี่ยก็คือการที่เราสามารถติดต่อคุยกันกันกบ บ้านของเรานะคะผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะซึ่งอุปกรณ์อัจฉริยะในที่นี้ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวเข้าไปในอุปกรณ์อย่างเช่นอาจจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะหรือว่า,าระบบไฟฟ้า,าระบบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านนะคะเพื่อให้เราเราคุยกันกับอุปกรณ์เราสามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ได้นะคะโดยส่วนที่2การที่เราจะเข้าถึงเข้าไป ดูอุปกรณ์หรือว่าสนใจในอุปกรณ์นั้นได้จะต้องผ่านเครือข่ายนะคะเครือข่ายบ้านอาัจฉริยะก็คือเน็ตเวิร์กภายในบ้านนะคะว่าเราจะทำยังไงที่จะติดต่อกับอุปกรณ์นั้นๆได้นะคะเสร็จแล้วพอเราติดต่อได้เราก็ต้องทำการควบคุมนะคะจะทำอย่างไรที่จะสามารถควบคุมอุปกรณ์อย่างเช่นอตอนนี้ไฟเปิดอยู่แล้วอยากให้ไฟปิดนะคะอาจจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ผ่านเซนเซอร์นะคะในตอนนี้นะถ้าตอนนี้ ถ้าเป็นตอนกลางวันเราอยากให้ไฟที่สนามหน้าบ้านดับหรือว่า,าแล้วก็ตอนกลางคืนถ้ามืดก็อยากจะให้ไฟติดอัตโนมัติเป็นต้นนะคะลักษณะนี้คือการที่จะทำยังไงให้บ้านสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัตินะคะถัดมาลักษณะของเมืองอัจฉริยะลักษณะของบ้านอัจฉริยะนะคะในปัจจุบันมีแนวคิดค่ะที่ได้เริ่มต้นทำในโครงการแสนสุขสมาร์ชิตี้ ะคะโครงการนี้นะคะเขาเป็นโครงการนำล่องในการาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสอดส่องดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะผ่านาระบบระยะไกลที่ที่เราเรียกว่ารีโมทนะะผ่านระบบคลาวด์นะคะทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุนะคะผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆนะคะในลักษณะของ สายรัดข้อมือนะคะสร้อยคออัจฉริยะหรือว่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะซึ่งลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี IOT นะคะเทคโนโลยี IOT ก็คือจะทำจะมีระบบจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ข้างในที่จะทําหน้าที่ในการติดต่อเชื่อมโยงแล้วก็ตรวจสอบอย่างเช่นติดตามว่าวันนี้ผู้สูงอายุ เดินไปกี่ก้าวแล้วมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในระยะทางการเดินนะคะวันนี้อาจจะเดินน้อยเกินไปนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะทราบว่าในวันพรุ่งนี้อยากให้มีการขยับตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะรูปแบบการนอนหลับนอนหลับดีไหมนะคะนอนลักษณะนานหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเพิ่มการนอนหรือว่าจะแบ่งเป็นนอนเป็นช่วงอย่างไรนะคะและยังมีระบบในการแจ้งเตือนในการ เมื่อเกิดเหตุกรณีที่ไม่ปกติอย่างเช่นมีการลื่นล้มหรือว่า,าลักษณะที่ผู้สูงอายุอาจจะล้มหกล้มหรือว่าเผลอหลับนะคะก็สามารถที่จะอุปกรณ์ก็สามารถแจ้งเตือนได้นะคะโดยลักษณะที่อุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือนนะคะส่งสัญญาณในลักษณะฉุกเฉินนะคะ ลักษณะการแจ้งเตือนจะมีลักษณะแบบปกติก็คือแจ้งเตือนในการส่งข้อมูลนะคะว่าลักษณะทําข้อมูลที่ส่งไปว่าในแต่ละวันทําอย่างไรบ้างลักษณะที่เป็นข้อมูลแบบปกตินะคะแล้วก็รวมถึงลักษณะข้อมูลที่เป็นสัญญาณฉุกเฉินนะคะไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อผ่านเครือข่ายในระบบอินเทอร์เน็ตไว้นะคะในกรณีที่เป็นสัญญาณฉุกเฉินนะคะในคอมพิวเตอร์เราก็จะเราก็จะติดต่อไว้ว่าให้เชื่อมต่อกับ สถานพยาบาลที่ในเขตเทศบาลที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอาจจะติดต่อให้รถพยาบาลเข้ามานะคะแล้วก็จะมีการตั้งระบบฉุกเฉินได้หลายระดับนะคะว่า,าจะต้องส่งรถพยาบาลเข้ามาหรือว่าจะต้องส่งบุรุษพยาบาลหรือว่าเข้ามาในการตรวจสอบสภาพก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะผ่าน ไปยังระบบคลาวส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อไว้ระบบคลาวจะทำหน้าที่ให้บริการอุปกรณ์ต่างๆนะคะทั้งในรูปของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์หรือว่าอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งข้อมูลนะคะต่างๆไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองในภาพนี้จะเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์นะคะที่มีการใช้งานนะคะนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะที่ ที่สายอยู่ในข้อมือก็จะเป็นสายรัดข้อมือน,นะคะที่ผู้สูงอายุใส่ไว้นะคะถ้าไม่สะดวกผู้สูงอายุบางท่านก็จะใส่เป็นสาเป็นสร้อยคอนะคะลักษณะของนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะสายข้อมืออัจฉริยะแล้วก็สร้อยคอาอัจฉริยะนี้จะเป็นอุปกรณ์ e ิเล็กทรอนิกส์ฝังไว้ข้างในนะคะโดยจะทําหน้าที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะส่งข้อมูลผ่านบลูทูธนะคะส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์จะทำงานทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ประมวลผลแล้วจัดส่งนะคะจะส่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่คอยมอนิเตอร์ติดตามนะคะผู้สูงอายุ ผ่านระยะไกลนะคะซึ่งในระบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อกับผู้สูงอายุที่อยู่แต่ละบ้านในชุมชนนั้นได้หลายบ้านพร้อมกันนะคะตัวอย่างถัดมานะคะเรามีบ้านอาัจฉริยะชุมชนอชัจฉริยะนะคะในการเคลื่อนที่เราก็จะมีรถยนต์อัจฉริยะนะคะรถยนต์อัจฉริยะคืออะไรคือรถยนต์ที่ทำการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี IOT นะะในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถยนต์นะคะเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะคะในการติดต่อระหว่างรถยนต์กับตัวเรานะคะการสั่งงานด้วยเสียงการสั่งงานด้วยเสียงอย่างเช่นในขณะที่เราขับรถนะคะเราไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์รับสายเราจะสั่งงานด้วยเสียงนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้โทรศัพท์มือถือทอําทการโทรออก ะะหรือว่ารับสายเรียกเข้านะคะโดยที่เราไม่ต้องวางมือจากที่ขับรถมารับสายโทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วในระบบรถยนต์อัจฉริยะนั้นยังสามารถที่จะประมวลผลเพื่อเลือกหาเส้นทางอย่างเช่นวันนี้ในตอนกลางวันนะคะมีการทําถนนที่ไหนเส้นทางไหนที่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางนะคะก็จะช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะในการในขณะที่ขับรถได้ ะะโดยการที่จะช่วยเหลือในการตรวจสอบเรื่องเส้นทางนั้นนะคะในระบบรถยนต์อัจฉริยะก็จะมีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายไว้นะคะทำให้รถยนต์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้และสามารถที่จะแบ่งปันหรือแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในกรณีที่มีผู้ขับขี่และมีผู้ร่วมทางอยู่ในรถหลายท่านนะคะก็สามารถที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตใช้งานอุปกรณ์หลายๆชิ้นร่วมกันได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเฉพาะติดต่อกันเฉพาะในรถยนต์เท่านั้นแล้วยังรวมถึงการติดต่อภายนอกรถยนต์ด้วยภาพถัดไปนะคะจะแสดงถึงเครือข่ายเฉพาะกิจบนยานพาหนะนะคะจะทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาระระหว่างรถยนต์ภายในนะคะ ผู้ขับขี่ผู้โดยสารภายในเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอกนะคะผ่านสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างรถยนต์กับรถยนต์แต่ละคันนะคะในระหว่างรถยนต์เพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะบอกว่า,เ,าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือแม้แต่การติดต่อกับสถานีข้างทางนะคะก็คือสถานีรับส่งสัญญาณข้างทางเพื่อที่จะทําให้เรารับทราบว่า ในการในเส้นทางที่เราจะขับขีน่นี้สะดวกสบายหรือว่ามีอุบัติเหตุเลือกใช้เส้นทางอื่นก็ได้นะคะในสถานีรับส่งก็จะคอยติดต่อให้ข้อมูลนะคะติดต่อระหว่างรถยนต์ด้วยกันด้วยนะคะและยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างกันนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์แต่ละคันในกรณีที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะ สถานีก็จะบอกมาในทางในรถยนต์ว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุสามารถจะเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานนะคะได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อมาในภาพนี้จะแสดงลักษณะของการใช้งานเครือข่ายเฉพาะกิจบนยานพาหนะได้ชัดเจนนะคะว่าลักษณะที่รถแต่ละคันติดต่อกันได้อย่างไรนะคะในเส้นสีแดงเส้นปัดสีแดงนะคะจะหมายถึงว่า ยานพาหนะหรือรถยนต์แต่ละคันจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะเพื่อทั้งหมดก็เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะและให้การสนับสนุนเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่นะคะต่อมาในลักษณะที่เพื่อเพื่อให้การขับขี่สะดวกสบายเส้นทางในการจราจรสามารถเ,าเดินทางได้อย่างสะดวกน,นั่นก็คือการที่รถยนต์ นะคะสามารถติดต่อกับสถานีข้างทางได้ด้วยนะคะดังเส้นสีฟ้านะคะรถยนต์แต่ละคันเมื่อผ่านสถานีนะคะก็สามารถติดต่อกับสถานีได้ว่าลักษณะของสัญญาณลักษณะของจราจรในบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะคะอาจจะมีการให้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะและแต่ละสถานีนะคะแต่ละสถานีข้างทางก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกันคุยกันคุยกันได้นะคะผ่านกับ เบสเตชันหรือว่าสถานีฐานเพื่อเพื่อให้ข้อมูลกับรถยนต์ในแต่ละคันในขณะที่รถยนต์ผ่านมานะะว่าลักษณะของการจราจรข้างหน้าเป็นอย่างไรลักษณะการเดินทางเป็นอย่างไรเพื่อให้ความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะได้อย่างปลอดภัยเทคโนโลยี <Technology S 2> ที่เกี่ยวข้องนะคะและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อัจฉริยะ ะะซึ่งจะรวมไปถึงระบบนำทางทำไมเราถึงจะเดินทางได้อย่างปลอดภยัยเราจะต้องมีระบบน,น,นำทางนะคะแล้วเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรถยนต์จะทำยังไงให้รถยนต์แต่ละคันเนี่ยคุยกันนะคะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้จะผ่านการเชื่อมต่อไร้สายลักษณะปัจจุบันที่ใช้กันก็คือการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะเสร็จแล้ว การที่จะมีระบบนําทางเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเราก็ยังมีระบบตรวจสอบการทํางานของเครื่องยนต์นะคะว่าลักษณะการทํางานของเครื่องยนต์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรไหมนะคะก็จะมีการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องด้วยนะคะและที่สําคัญในระหว่างขับขี่นะคะเราก็ต้องการเกี่ยวกับระบบการ เอนเตอร์เทนเมนะคะระบบบันเทิงเราก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ Music a p p ปพลิเคชันะคะเพื่ออาจจะรวมถึงการสั่งงานเสียงให้เปิดเพลงนะคะติดต่อเพลงที่เราชอบนะคะเราก็จะมีฟังก์ชันนี้นะคะลักษณะของฟังก์ชันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะขออธิบายในภาพถัดไปภาพถัดไปก็คืออุปกรณ์ระบบนำทางทำไมมันถึง ะะทำไมถึงสามารถที่จะติดต่อกันเชื่อมต่อผ่านกันได้นะคะระบบ GPS นะคะก็จะหาได้ก็จะติดต่อกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็เป็นบอร์ดแคสต์ข้างทางสถานีข้างทางนะคะก็จะผ่านระบบทั้งหลายนะคะดังแสดงในภาพและในขณะที่รถจน์วิ่งผ่านฮอตสปอตในแต่ละจุดนะคะก็จะทำให้มีการติดต่อกันในระบบเครือข่ายของ IoT นะคะก็คือทำให้มีการ าการประสานงานของอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถัดมาการเชื่อมต่อของแต่ละฟังก์ชันของแต่ละระบบของรถยนต์อัจฉริยะนะคะแต่ละระบบเรียกว่าอะไรบ้างนะคะระบบ t e l e m ม t ริกสระบบเทเลเม t ริกสเป็นการประยุกต์เทคโนโลยี GPS นะคะ GPS เพื่อเพื่อบอกตำแหน่งให้ผู้ขับขี่ทราบว่าตำแหน่งของรถยนต์ ของเราณนะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณไหนนะคะเสร็จแล้วเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในการ,การขับขี่นะคะให้ความช่วยเหลือในการขับขี่บอกว่า,าบริเวณนี้อาจจะมีการก่อสร้างชะลอตัวนะคะอาจจะมีความหนาแน่นของการเดินทางมากนะคะแล้วก็ยังสามารถการ ใช้เทคโนโลยี GPS ทําให้เราสามารถกําหนดเส้นทางในการเดินทางได้นะคะแล้วก็จะมีการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเพื่อให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ได้ดีขึ้นค่ะระบบ infotainment นะคะระบบ infotainment เป็นการเชื่อมต่อระบบความบันเทิงผ่านบลูทูธนะคะเชื่อมต่อข้อมูลในสมาร์ทโฟนในการรับสายโทรศัพท์นะคะหรือในการโทรออกผ่านการสั่งงานด้วยเสียงคือ ในการขณะขับรถมือเราไม่สะดวกเพราะว่าเรากาลังขับรถอยู่แต่มีโทรศัพท์เรียกเข้าเราก็สามารถสั่งงานได้ผ่านเสียงนะคะอินโฟเทนเมนต์เนี่ยทั้งรับสายโทรออกและการสั่งงานเกี่ยวกับระบบเปิดเพลงนะคะการติดต่อกับรถยนต์ในอุปกรณ์ในที่เกี่ยวข้องกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงทั้งหลายได้ด้วยนะคะระบบ OBD ะะระบบ OBD ในปัจจุบันเนี่ยเราจะสนใจเรื่องกับสภาพแวดล้อมนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลในการเกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสียนะคะเพื่อการตรวจสอบว่าการทํางานของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างมีการปล่อยไอเสียมากขึ้นไหมถ้ามีการปล่อยไอเสียมากขึ้นนั่นอาจจะหมายความว่ารถยนต์เครื่องยนต์ของรถยนต์เราอาจจะมีปัญหานะคะซึ่งก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนำไปตรวจสอบเพื่อปรับ จูนเครื่องยนต์นะคะให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นปล่อยไอเสียลดลงได้ด้วยนะคะระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นจะสามารถเชื่อมต่อกันคุยต่อกันได้ผ่านเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายแคนในรถยนต์ ะคะเครือข่ายแคในรถยนต์จะเป็นเครือข่ายที่ใช้ส่งติดต่อกันร,ระบบ ECU ของเครื่องยนต์กับกล่องควบคุมอื่นๆในรถยนต์เพื่อทําการควบคุมนะคะให้ทุกอย่างทํางานได้อย่างสมูทราบลื่นและมีประสิทธิภาพลักษณะของการเชื่อมต่อในรถยนต์อัจฉริยะนะคะระบบ t e l e m e t r i c นะคะระบบ Infotainment หรือแม้แต่ระบบ OBD ระบบทั้งหมดสามารถ เชื่อมต่อผ่านระบบแคนของรถยนต์นะคะเพื่อทำให้ทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นบางส่วนของโมดูล14การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรายละเอียดของนักศึกษาอ่านในรายละเอียดของหน่วยนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำการ ตอบคำถามนะคะทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเพื่อมีความเข้าใจหรือแม้ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ทำงานทำการอ่านในรายละเอียดของหน่วยแต่ละหน่วยนะคะเพื่อให้ในรายละเอียดเข้าใจได้อย่างละเอียดมากขึ้น,นะค่ะ